E โดยบริษทัทกัฟเอเนจีดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนดื่มแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า, Arizona, า300อร่อยคุ้มค่าสวัสดีค่ะสว<า>ัสดีค่ะเฮลโหลเฮลโลเศรษฐีใหม่ที่เมื่อวานบอกว่ามีคนถูกหลายคนใช่ไหมคะใช่จ้ะนี่ยังไม่นับอีกสองคนนี้นะถ้าได้ตังค์นะ ถ้าได้ตั่งนะห้าใบห้าใบเป็นเงินเท่าไหร่อ๋อห้าสามสามสิบเออสามสินี่แม่นสามสิบล้านจริงๆถ้าได้ตังถ้าได้ตังความหมายคือถ้าได้ตังไม่ต้องมีท่าจ้ะเขาซื้อแล้วจ้ะเขาเก็บเงินปลายทางอ่ะถูกไม่รู้อีกแล้วไง่ะแต่เป็นแพทแพทไม่ยอมอยู่แล้วเพราะการซื้อสิ้นสุดแล้วเออเราสั่งแล้วลราจ่ายเงินแล้วยังล่ะอ้าว ไม่งั้นจะเรียกว่าเก็บปลายทางเหรอคะถ้าเกิดมีลูกค้ามาทําแบบนี้กับแพทแพทก็ไม่ได้นะลูกค้าก็ฟ้องแพทได้เหมือนกันเอ้ามาลองฟังเรื่องนี้ดูก็คือถ้ามันถูก30ล้านใช่ไหมมันก็เยอะซะด้วยสิเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อช่วงสายวานนี้ค่ะตํารวจเขาได้รับแจ้งที่อุทัยธานีนะคะว่ามีสองสามีภรรยาเขามาลงบันทึกประจําวันค่ะคุณผู้ชมเขาซื้อลอตเตอรี่ทางออนไลน์แต่ว่าผ่านเพจต้องบอกว่า เพจเนี่ยชื่อว่าเฮงเฮงลอตโต้นะอ่านี่ทำการซื้อขายไปตั้งแต่วันที่23กันยายนจบแล<ะ>้วเนี่ยเลขเดียวกับที่ตุยบอกเมื่อวานเลยเลขรางวัลที่หนึ่อ่ะ727202ไงะนะคะเขาบอกว่าซื้อไปตั้งแต่วันที่23กันยายนแต่กลับไม่ได้เงินเพราะว่าร้านเนี่ยไม่ส่งลอตเตอรี่มาให้แล้วก็นำแชทการซื้อขายมาเป็นหลักฐานด้วยในการแจ้งความเมื่อวานนะ ที่สอพอตลุกดูที่อุทัยธานีทีนี้สองสามีภรรยาเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าวันที่เขาซื้อะเ,เขาก็ซื้อเลขนี้แหละเลขที่ถูกรางวัลที่1น,นี่แหละหใบซื้อแบบเก็บเงินปลายทางจํานวนเงิน720บาทอ่ะส่วนใบลอตเตอรี่เนี่ย <ไข S 1> ยังอยู่กับผู้ขายยังไม่ส่งมาให้หลังจากนั้นทางเพจก็ยังเปิดเพจตามปกตินะจนมาประกาศรางวัลเนี่ยหลังประกาศก็มาตรวจด,ดูเลขเฮ้ย แรกที่ฉันซื้อเนี่ยม,มันถูกระงวันที่หนึ่งสาสบล้านจากนั้นเขาก็เลยติดต่อไปทางเพจค่ะแต่ถูกทางผู้ขายอ้างกลับมาว่าอ้าวก็คุณผู้ซื้อไม่ตอบกลับอะแล้วก็ติดต่อไม่ได้ด้วยอะแล้วทางร้านก็เลยไม่ได้ส่งให้อะแล้วก็ตอนนี้ก็เลยมาแจ้งความหรออลมาานอืมแต่อเอยแต่เขาไม่ได้บอกชื่อที่อยู่หรือไง ทางต้องบอกเขาก็โพสเลยเขาต้องบอกที่อยู่ปลายทางเพก็โพสเลยเขาบอกว่าถ้าไม่ได้บอกก็คือฉันจะส่งยังไงเราอ่ะอ่ะก็ต้องดูก่อนนะเพจเขาโพสชี้แจงว่าวันที่23กันยายนลูกค้าได้มีการสั่งซื้อเลข727 2 0 2ชุด5ใบและใช้บริการเก็บเงินปลายทางจริงโดยไม่ได้มีการโอนเงินใดๆทั้งสิ้น ก็ไปโอนสิเขาซื้อไปทางจะไปโอนได้ไหมเอองงไหมอันนี้ฉันก็งงไม่ต้องงงถ้าแม่ขายออนไลน์เหมือนเราแล้วเราจะรู้ปลายทางคือของต้องถึงมือลูกค้าก่อนอ่ะนะ ลูกค้าได้แจ้งที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์มาทางร้านจึงถ่ายรูปสลากยืนยันและโทรหาลูกค้าทันทีสองสายเพราะเป็นการซื้อขายครั้งแรกเพื่อยืนยันการซื้อขายแต่ไม่สามารถติดต่อได้จึงสอบถามลูกค้าว่าเบอร์ที่ให้มาติดต่อได้ไหมครับแต่ในวันนั้นก็ไม่มีการตอบกลับอีกร้านบอกนี้นะเขาโทรมาถามเขาเขาส่งข้อความมาถามว่าเบอร์เนี่ย ปลายทางเนี่ยมันจะโทรติดไหมเอ๊แต่ฉันก็งงแกงงคำอธิบายว่าและใช้บริการเก็บเงินปลายทางจริงโดยไม่ได้มีการโอนเงินใดๆทั้งสิ้นอันนี้ก็ไมเป็นข้ออ้างของร้านร้านค้าไม่งั้นก็จะเรียกเก็บเงินปลายทางเพื่อนะถ้าโอนเงินก็คือเราต้องปิดเก็บปลายทางโอนเงินเท่านั้นทีนี้ต้องต้องฟังเขาต่อหลังจากนั้นวันที่25กันยายนอีก2วันถัดมาเนี่ยลูกค้าก็กดไลค์ส่งมานี่ใช้คำว่ากดไลค์ส่งมานะ ทางร้านไม่ได้ตอบลูกค้าเพราะการกดไลค์อาจเผลอไปโดนไปเรื่อยเขาว่าอย่างนี้นะโดยไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความต้องการที่จะติดต่อสอบถามและทางร้านต้องดูแลลูกค้าท่านอื่นๆที่ให้ความสนใจมากกว่าเข้าใจละร้านกำลังจะบอกอย่างนี้ว่าก็ผมพยายามติดต่อแล้วว่าคุณคอนเฟิร์มเอานะแต่เพระเอิญการติดต่อมันล้มเหลวผมก็เลยคิดว่าน่า,<อ>าจะไม่ได้เอา,เอาจริง น่าจะถามเล่นแล้วล่ะคือคือเขาเดี๋ยวส่งไปเดี๋ยวตีกลับไงคือเขาพูดประมาณว่าทําไมไม่ตอบกลับมาว่าโอเคคอนเฟิร์มจะเอาชุดเนี้ยเขาต้องไปเบอร์นี้ค่ะาต้องส่งมาได้เลยนะคะแล้วก็เก็บเงินไปทางเขาต้องงานแต่เขาบอกว่าลูกค้าแค่กดไลค์กดไลค์ไอประโยคที่เขาพิมพ์ไปอ่ะกดไลค์ก็คือยอมรับนะก็ใช่อยู่ดีอ่ะก็ไม่กดไลค์ก็คือยอมรับนะเขาบอกเขาต้องเขาต้องดูแลลูกค้าท่านอื่นที่ให้ความสนใจมากกว่าดังนั้นในวันที่หนึ่งตุลาคมอ่ะหลังประกาศผลสลากในเวลา หกโมงสีนาทีลูกค้าก็ทักมาถามว่าได้ส่งลอตเตอรี่ถหรือ,อเปล่า <3 S 1> ล<ะ>อุแต่ละถ้ายอย่างนี้แพทก็พูดเลยว่าเข้าใจเพจแอบเข้าใจเพจอ่ะนอนโอเอ่ะทีนี้เพจก็บอกอีกว่าบริการเก็บเงินปลายทางในครั้งแรกหะทางร้านต้องโทรติดต่อลูกค้าเพื่อยืนยันว่าลูกค้ามีตัวตนอยู่จริงทางร้านถึงจะส่งจัดส่งให้ เออเขาก็รอพรนะแพทเจอตอนแพทแพทซื้อหมายถึงไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่นะแพทซื้อของอย่างอื่นแพทเป็นลูกค้าครั้งแรกเขาดูชื่อเขาโทรกลับมาแล้วบอกว่ารับแบบนี้ใช่ไหมคะถูกต้องเราเช็คแล้วเขาถามว่าทราบวิธีการทานไหมคะอ่าโอเคเพราะว่าทางร้านเขาบอกว่าพอเช็คไปแล้วมีตัวตนจริงสถานที่อยู่อย่างนี้จริงต้องการรับของแบบนี้จริงคือสลักแบบว่า5้าใบนี้จริงเขาถึงส่งให้ เพราะว่าของที่ส่งอ่ะมันมีอายุถูกไหมใช่ค่ะพอส่งไปแล้วพอส่งกลับมาถูกต้องและจะสําเร็จเมื่อลูกค้าชําระเงินเสร็จแล้วเท่านั้นเขาจึงต้องถามว่าฮัลโหลคุณพุทธชาติใช่ไหมบ้านอยู่หลังนี้นี่ใช่ไหมคะจะรับของแบบนี้อะไรน่ะเขาเลยบอกว่าต้องขอโทษที่ทางร้านไม่ได้ยกเลิกการขายครับสลากรางวัลที่หถูกจําหน่ายไปแล้วทางร้านไม่ได้เก็บวบลุ้นเองครับ ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่อุดหนุนกันเสมอมาอผิดแล้วไม,ไม่อยู่ที่ลูกค้าท่านใดอ่ะไม่รู้ตามไม่ได้ส่วนเรื่องที่ติดต่อไม่ได้เนี่ยพี่สมเกียจก็คือคุณผู้ชายที่เป็นสามีนะก็ค้องใจว่ามันเป็นไปนได้ยังไงเพราะว่าเป็นเบอร์ที่ใช้ประจำอ่ะมีเสียงพี่สมเกียิโทรไปหาติดต่อไม่ได้ตายละมันสามสิบล้านไงล่ะเธอเอ้ยเรื่องเรื่องผมก็ออกมาหน้าวัด วหายหลวงพ่อบอกว่าของพ่อขอให้เจ้วหวยเอ้ยมันกลับเหมือนกับอีตัวที่เราจะตื้อเลยเจ็ดสองเจ็ดสองศูนย์สองเอ้ยนี่ดีลอย่างเงี้ยผมหาสิบห้าใบมันไม่มีถ้ามาดูสิบใบไม่มีมาเจอห้าใบผมก็เลยตกลงว่าเอยออยันนี้แล้วผมก็ทักไปหาเขาเขาบอกเขาโทรมาแต่ว่าโทรไม่ติดเขาบอกอย่างเงี้ยแต่ว่าเขามีเขาบอกว่าเนี่ยเขาส่งมาตอนหลังยังไงไม่รู้รู้สึกเสียดายมาก นะแต่ก็เนี่ยก็มันมันเป็นอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงได้บ้างใช่ครับเธอมันจะวนมาอีกทีไหมอ่ะดวงอย่างเงี้ยไม่มีล้วไว้ทำไม,ไมตัดไม่แน่ทำไมทำไมตัดถ้าเขาถ้าเขาไม่ได้จริงๆอ่าถือว่าดวงเนี้ยไม่ใช่ของเขาอ่าก็ถูกมันไม่ใช่ของเขาคือว่าไม่ใช่ของเขาคือถ้าได้ไม่ได้ไม่รู้ล่ะแต่เพียงแต่ว่า ไอ้บัตรไอ้ไอ้ใบเจ้ากรรมเนี่ยไปอยู่ที่ใครเอาไม่เป็นไรชาวเน็ตเสียงแตกเลยค่ะด้านหนึ่งบอกว่าร้านทําไม่ถูกติดต่อไม่ได้แต่ลูกค้าก็ส่งชื่อที่อยู่ให้แล้วแสดงว่าซื้อขายสําเร็จแล้วบางคนบอกงี้ทางร้านก็ส่งที่อยู่ตามนั้นก็ได้ก่อนรางวัลจะออกร้านได้บอกลูกค้าไม่ว่าไม่ได้ส่งนะเพราะติดต่อไม่ได้เนี่ยวันนี้มันเป็นวิธีการขายกันใช่ต้องมาบอกว่าขอแคนเซิลนะครับติด ใช่คือมันต้องจบอ่ะาบอกว่าการซื้อขายเนี่ยมันต้องจบจะซื้อจะขายจะได้ของหรือไม่ได้ของมันต้องจบสมมตินะครับขออนุญาตไม่ส่งนะครับเพราะว่าติดต่อไม่ได้นะครับอันเนี้ยจบเลยแต่ว่าอันเนี้ยคือเขาบอกชื่อที่อยู่บอกเบอร์โทรแล้วจบแล้วคุณต้องส่งของให้เขาถ้าลูกค้าไม่รับมันก็ตีกลับใช่และถ้าใบนี้ไม่ถูกรางวัลเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นอันเนี้ยมันมันลอยๆเพราะมันจบลงที่ลูกค้ากดไลค์แล้วก็หายกันไป ลูกค้าก็มั่นใจไงว่าได้แล้วแล้วถ้าถ้าจบตรงนั้นน่ะถ้าทางนั้นไม่ขายแล้วตอนที่เขาตอบกดไลค์แล้วตอบกับเขาส่วนเขาไปเลยว่าเราไม่ได้ส่งให้นะใช่เพราะว่าคุณเพิ่งตอบมาใช่แต่เขาอ่ะแค่บอกว่าเขาก็ไม่ได้ให้ความสนใจเพราะว่าต้องมีลูกค้าอื่นๆที่ต้องดูแลเนี่ยอันนี้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 ก็เข้าใจเพราะว่าถ้าหมดวันที่หนึ่งห้าใบนั้นคือกระดาษเปล่าถูกต้องถูกต้อง ส่วนอีกด้านหนึ่งของของชาวเน็ตน,นะเขาก็มองว่าทางร้านน่ะไม่ผิดเพราะทางร้านเนี่ยโทรไปยืนยันสิทธิ์ก่อนก่อนส่งแต่ติดต่อไม่ได้ว่าอย่างนี้นะตอนที่บอกว่าโทรไปแล้วติดต่อไม่ได้สองสายอ่ะถ้าส่งไปแล้วโดนตีกลับมาขายคือถ้าโดนตีกลับอ่ะ<ม>แล้วมันขายต่อไม่ได้อ่ะแล้วมันเกินวันที่หนึ่งเรื่ <channels> งที่แพทย์บอกมันคือกระดาษเ <vegetables S 1> ปล่า <Trop> ทีนี้น <ๆ S 2> บ้างก็เข้ามาบอกว่าร้านเนี่ยไม่โกงเปิดมานานแล้วแต่ลูกค้า แต่ลูกค้าตั้งหลายวันได้ติดตามของหรือเปล่าคือชาวเน็ตเสียงแตกเอายังี้ละกันแพทก็แตกเราเองทนายตัวเราเองเรายังเสียงแตกเลยฟังเสียงทนายคนแรกคือทนายรณรงค์แก้วเพชรค่ะทนายรณรงค์ก็โพสต์แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้บอกว่าผมว่าลอตเตอรี่เป็นของคนซื้อนะเหตุผลก็ตามโพสต์ก่อนๆคือการจ่ายเงินมันไม่ใช่สาระสําคัญเท่ากับการตกลงซื้อขายสมบูรณ์เออ อะไรคำว่าสมบูรณ์่ะต้องถามนิดนึงนี่เป็นการซื้อขายทรัพย์เฉพาะสิ่งเมื่อมีการนับช่างตวงวัดหรือคัดเลือกแล้วกรรมสิทธิ์ในลอตเตอรี่โอนมายังผู้ซื้อแล้วเพียงแต่การชําระเงินเป็นคนละเรื่องกันทนายรณรงว่าถ้าคนซื้อไม่จ่ายเงินตามที่สั่งผู้ขายก็มีสิทธิ์ฟ้องร้องเรียกค่าลอตเตอรี่เนื่องจากผิดสัญญาซื้อขายได้เช่นกันแถมร้านขายเกินราคาด้วยสรุปผู้ซื้อมีสิทธิ์ อาจารย์ลงว่าอย่างนี้นะคะ,ะส่น<ต>วนะทนายเกิดผลทนายเกิดผลค่ะทนายเกิดผลบอกว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์การซื้อขายทรัพย์สินโดยทั่วไปที่ไม่ต้องจดทะเบียนเมื่อมีการเสนอและสนองถูกต้องตรงกันการซื้อขายย่อมเป็นผลสําเร็จกรรมสิทธิในทรัพย์สิน,น,สนย่อมตกเป็นของผู้ซื้อทันทีแม้ไม่ได้มีการชําระเงินเนื่องจากการชําระเงินเป็นเงื่อนไขการชําระหนี้เท่านั้นเองคดีนี้ พี่สมเกียิก็คือคนที่เป็นสามีอ่ะได้ขอให้ทนายเกิดผลเป็นทนายความให้วันพรุ่งนี้4ตุลาเนี่ยทนายเกิดผลเตรียมพาในสมเกียรติพี่สมเกียจเนี่ยไปขออายัดลอตเตอรี่ต่อไปค่ะ oh. เห็นเหมือนกันเป็นของผู้ซื้อ เพราะว่าแพทย์ว่าท่านว่ามันส่งชื่อที่อยู่ไปแล้วถ้าร้านเขาไม่เขาขอแคนเซลเขาต้องรีบพิจารณานายต้องรู้ว่าเดี๋ยวนี้ระบบการซื้อขายนะมันมีคําว่าเก็บเงินปลายทางมันคือการสิ้นสุดการซื้อออเดอร์เราจบแล้วถูกไหมเราเราเก็บเงินปลายทางมันจะเหมือนคดี30สิล้านแพทย์ว่านะงานหลายปีเลยไม่แน่ร้านนี่แหละต้องรับจบเป็นคนต้องมานั่งจ่ายและอย่างที่และอย่างที่ตัวขาย ใครเป็นคนได้ถ้าแพทเป็นคนซื้อแล้วแพทจะมายอมเอาสามสิบล้านให้อตุ๋ยเพื่อในเมื่อแพทก็ซื้ออย่างถูกต้องเอาแต่ว่าฉันขายใบนั้นได้เจ็ดร้อยกว่าบาทเองนะก็หนูไม่รอพรเลยค่ะแล้วจะเอาสามสิบล้านที่ไหนจ่ายให้ก็ไม่รู้อันนี้แพทคิดแล้วถ้าลูกค้าที่ซื้อไปเจ็ดร้อยกว่าบาทแล้วก็ขึ้นรางวัลแล้วได้นั่นอ่ะเขาก็จ่ายเจ็ดร้อยกว่าบาทเหมือนกันแล้วเขาต้องได้สามสิบล้านเหมือนกันล้านต้องรับสรุปคือจริงๆแล้วพี่สมเกียิอะคนที่เป็นสามีเนี่ยเขามั่นใจแล้วลหละว่า ลอตเตอรี่ใบนั้นเป็นของเขาทั้ทง,ทงที่เขายังไม่ได้จ่ายเงินถูกไหมอะ่ะก็ไก <ป S 1> ทางนะซื้อปายทางก็มันเขายังไม่ได้จ่ายเงินใ,ในมุมมองของเราคือเขายังไม่ได้รับของเขาก็เลยยังไม่ได้จ่ายเงินไงแต่มันมีระบบเก็บปลายทางตอนนี้ต้องดูว่าศาลท่านแต่มันยังไม่ได้จ่ายเงินเพราะฉะนั้นมันยังไม่เป็นของเราไงเอาเงินลูกค้าแพทก็ขายของเก็บปลายทางไม่ได้ดิก็แพทก็เสียสุดการขายไปแล้วเขาต้องได้ของก่อนเขาถึง ก็นั่นไงคือแพทสิ้นสุดการขายของแพทตั้งแต่เก็บปลายทางแล้วแต่พี่สมงเกตลูกค้าเป็นเจ้าของนั่นแหละของของเขาแล้วงั้นของต้องตีกลับถูกไหมมันจบตั้งแต่ตัดสินใจว่าซื้อครับอ๋อเหรอใช่ค่ะส่งที่อยู่นี่กําลังจะบอกว่าถ้าเขาไม่ส่งที่อยู่อ่ะก็แปลว่าเขาเพราะอะไรรู้ไหมแม่แพทสามารถยกเลิกของตีกลับได้นะเอออ่าสมมติไม่รู้อาทำหรือเปล่าแพทจะบอกเลยว่าแพทไม่รับของตีกลับอเพราะการซื้อสิ้นสุดแล้วเมื่อคุณ อันนี้แพทไม่รู้ทนายรู้หรือเปล่าแต่น,นี้คือระบบแม่ค้าออนไลน์แพทเปิดเก็บปลายทางทุกตัวเพราะฉะนั้นเวลาลูกค้ามาเอฟของอแล้วกดเก็บปลายทางหน้าจอเขาจะเขียนเลยว่ารอรับสินค้าส่วนเรารอรับตังค์แปลว่าของถึงเขาอยู่ดีๆเขาจะมายกเลิกไม่เอาไม่ได้แพทก,กาปฏิเสธการยกเลิกจะมาเป็นป้าแบบว่าอ ไม่ได้สั่งลืมแพทก็ปฏิเสธการยกเลิกแล้วทาไงอะของมันจะไปอยู่ตรงไหนเขาก็ส่งกลับไปใหม่ถ้าอีป้าคนนั้นไม่ยอมจ่ายก็กดยกเลิกแล<ะ>้วแพทแบบโมโหมากๆก็จัดการ วายน่ากลัวเอาจริงๆเพราะเราสั่งไปแล้วแล้วเธอจะมาเอฟเล่นทําไมใช่อันนี้ถูกเธอจะมาเอฟเล่นลงมันคือที่อยู่มาด้วยต้องเห็นใจเขานะเขามีค่าส่งเขามีค่ากล่องเขามีค่ากล่องหนูมีค่าส่งไหนจะต้องจ้างลูกจ้างจ้างหนูจ้างที่มาเต้นในไลน์ี่ยอย่างเงี้ยแม่มาขยิบตาตาเหตาเหล่ไปหมดละเอออันนี้เขาอันนี้แพทเลยมองมองอย่างนี้นะว่าเห็นไหมทนายสองคนก็พูดว่าจบไปแล้วจบไปแล้วถ้ามันจะไม่ ถ้ามันถ้าร้านจะได้นะถ้าเผ็ดถ้าร้านจะได้คือร้านต้องพูดเลยว่างั้นเราขอยกเลิกค่าสาื่อมันต้องมีครงนั้นมันต้องจบตรงนั้นแต่ก่อนถูกลังวันแต่นี่คือมันไม่มีมันแค่แบบว่ามีการกดไลค์ของของฝั่งคุณสมเกียริเออคุณสมเกียติกดไลค์แล้วมันก็จบไปลงไปแล้วใช่เนี่ยแพทเลยกลัวว่าถ้าเกิดขึ้นสารรัฐศารท่านมองแบบเราเรียบร้อย้นั่นแหละจะต้องจ่าย3าหส้านนี่เพราะสุดท้าย แพทก็สู้นะถ้าวันนี้แพทเป็นคนซื้อห้าใบไปแล้วแพทซื้ออย่างถูกต้องแพทไม่ได้ผิดอะไรเลยอ่ะอยู่ดีๆมาอายัดลอตเตอรี่แพทแล้วเนี่ยมันจะอลหม่านตรงไหนไปเนี่ยฉันต้องได้ลอตเตอรี่แล้วล่ะถ้าฉันซื้ออ่ะฉันต้องได้ฉันอได้ของน่ะจะจะอวยไปก่อนก็ไม่เคยไม่เป็นไรแต่ฉันต้องได้มบบมันจะได้ชัวร์ไงว่าเออของอยู่กับเราแล้วเนี่ยต่อไปต้องเป็นอย่างนี้แล้วนี่เนี่ยแม่เห็นไหม สามสิบล้านอ่ะเพราะว่าเมื่อกี้พี่ผมุก็จะไปอายัดห้าใบอ่ะเกิดมันอยู่ในมือน้ประพาน้ประพาก็สู้ตายเลยนะสู้ยิบตาเลยนะก็จันก็ได้แล้วสามสิบล้านมาอายัดของฉันน่ะแล้วฉันซื้อฉันซื้อถูกต้องตอนนี้มันไปอยู่ที่ใครเนาะแล้วเนี่ยมันเดือดร้อนอยู่แล้วเนี่ยนี่แหละเดี๋ยวคนนั้นอีกไม่นานเนี่ยคนที่ซื้อนั่นเดี๋ยวก็จะเปิดจะต้องเปิดเผยออกมาว่ามอแล้วยังไงเขาเขาเขาไม่ได้ผิดอะไรเลยนะคนนั้นอ่ะก็ใช่ไงเป็นพาดพู็ไม่ได้ผิดอะไรเลย ต้องหาอีก30ล้านให้ลูกค้าอีกคนหนึ่งอะเออใช่ว่ามีคนมีคนซื้อไปทาง720ที่ที่ควรจะได้30ล้านคนหนึ่งถูกต้องใช่ถูกต้องแล้วก็มีลูกค้าที่ซื้อไปแล้วแล้วไม่ผิดอะไรเหมือนกันจ่ายไปแล้ว720ใชอ่แล้วเขาก็ต้องได้30ล้านแล้วจะมาให้แบ่งคนละ15ไม่ได้นะเห็นไหมล่ะว่าแต่ละอนลมารแล้วงวดนี้ดันมาเป็นมามาออกวันอาทิตย์งนอกจากเลขเบิ้ลแล้วละอนลมารไปอ่ะ เรื่องของตำรวจกับลุงอะไรนะคุณครูอ่ะคุณครูกี่ปีเนี่ยนี่อ่อลมาดแน่นอนอ้าวดูต่อไปเทียดแทนเหมือนกันแล้วทางร้านเขาบอกให้ฟ้องเอาด้วยนะเพราะเขาอ่ะเข้าใจว่ายังไม่จ่ายตังการซื้อขายยังไม่เกิดขึ้นจบก็จ่ายเงินปลายทางระบบเก็บปลายทางมันเป็นแบบนี้อืม ุมุ่นหวายอ่ะมาความคืบหน้าคดีหัวประมูลกันบ้างดีกว่าสําหรับกำนันนกเห็นเงียบไปนานไม่ได้เงียบไปไหนหรอกเขาก็คงทํางานอยู่แต่เอิอสตอรี่ท่านบิ๊กโจ๊กมันขึ้นมาพอดีหลายสตอรี่หลังจากที่กรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะหรือว่า DSI ค่ะได้ดำเนินการสอบสวนในเรื่องของบริษัทของกำนันนกนะคะหลังมีเหตุอันควรให้สงสัยได้ว่า จะมีการทําสัญญากับภาครัฐโดยไม่โปร่งใสคะ่ะหลังบริษัทที่กำนันนกนะคะเป็นกรรมการบริษัทเนี่ยรับโครงการจากหน่วยงานทางภาครัฐตั้งแต่ปี5-4ยาวมาจนถึงปี6-6เนี่ยนะคะมูลค่าสัญญานะตั้งแต่30ล้านบาทขึ้นไปอะ่ะ หมายความว่าต่ําสุดของที่ได้ประมูลคือ30ล้านนั่นน่ะนะภายใต้บริษัทปอพัฒนารุ่งโรดก่อสร้างจํากัด18โครงการและบริษัทปอระวีกะหนกก่อสร้างจํานวนอีก2โครงการรวมทั้งหมดคือ20โครงการนะคะนอกจากนี้ DSI เนี่ยยังได้ออกหมายเรียกอีก58บบริษัทที่เคยยื่นซื้อซองราคา ในโครงการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐแต่ไม่เข้าร่วมในขั้นตอนการประกวดราคาเนื่องจากเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับยื่นแต่ไม่เข้าอ่าก็เลยกลายเป็นว่าต้องมาสอบสิว่าทำไมยื่นหรือเป็นเป็นแกล้งซื้อซองแปแต่ไม่อื้อนนั่นน่ะห้าสิบแริษัทแต่ทําไมไม่ยื่นทำไมทำไมอยู่ดีๆก็หายไปเป็นการเอื้อประโยชน์หรือเปล่า ลือเปล่าเนี่ยสัลักเลยชาวบ้านหนึ่งสัมลักตอนตอนตอนซื้อซองก็คือทีมงานก็ว่าแล้วอยู่ดีๆก็เหมือนแบบเอออยู่ดีๆก็หายไปอยู่ดีๆก็ถอดใจเอออยู่ดีๆก็ถอดอยู่ดีๆก็ห้าสิบแปดบริษัทน่ะซื้อสองแต่พอถึงเวลายื่นเอ้าหายไปไหนไม่เข้าร่วมเนื่องจากว่าอาจจะเชื่อได้ว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทของกำนันนกหรือเปล่าหรือบริษัททั้งหมดถูกขู่หรือเปล่าอุ้ย ไม่ให้เขา้าร่วมวโครงการหรือเปล่าจะต้องมาสอบปากคำเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงและเตรียมรับเป็นคดีพิเศษเรียบร้อยแล้ว,วล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะ พันตำรวจตรีสุริยานะคะอธิบดีดี i ค่ะมีคำสั่งรับกรณีคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษเรียบร้อยแล้วค่ะ mm hmm. ทำให้การสอบสวนก,การกระทำเนี่ยที่ควรสงสยัยรวมทั้งหมดเลย19โครงการอีกหนึ่งโครงการเนี่ยเขาบอกว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์เพราะแกประมูลไป20ที่เราอธิบายไป mm hmm. แต่เข้าจริงๆเข้า19ไม่เข้า1ค่ะ mm hmm. และอยู่ในความรับผิดชอบของ3หน่วยงานประกอบด้วยกรมทางหลวง8ปด mm hmm. ่กรมทางหลวง8โครงการกรมทางหลวงชนบท4โครงการและ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอีก7โครงการค่ะเบื้องต้น d s เอจะดําเนินการเอาผิดกับ2บริษัทของกำนันนกที่หัวประมูลเป็นหลักนะคะและนโยบายของผู้บริหารในส่วนในการสอบสวนต่อเนื่องเนี่ยเขาบอกว่าให้สืบสวนขยายผลเพื่อหาผู้ร่วมขบวนการที่สําคัญอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงหรือคนทําระบบที่เป็นผู้นําข้อมูลกรมบัญชีกลางมาขายข้อมูลและอ๋อและยื่นลายชื่อให้กับ ผู้จัดหัวในพื้นที่ใช่ว่าต้องประมูลอะไรยังไงบ้างอันน่ะใครคุยต้องคุยอะไรบ้างคนอะไรประมูลโครงการ20ได้หมดอ้มันเป็นไปไม่ได้รับจบ20โครงการและโครงการต่ำสุด3ามล้านมีวิธีการรูปแบบต่างๆอธิการขายข้อมูลผู้เข้ารับเอกสารหรือผู้ซื้อซองเช่นอคนมาซื้อซองมีบริษัทอะไรบ้างหรือเปล่านี่คนเเขาไม่รู้กันนะ ขาต้องไม่รู้สิต่างคนต่างไม่รู้ต้องไม่รู้อย่างเรา3ามคนก็ต่างคนต่างให้ลูกน้องไปซื้อซองแล้วก็ไม่คงไม่ได้กระซิบว่าเธอฉันมาจากบริษัทแพลตต์พาร์กในความเป็นจริงต้องไม่รู้กันใช่เพราะไม่งั้นหัวด่และการขายข้อมูลแบบออนไลน์เบื้องต้นนะคะตอนนี้ต้องขยายผลออกไปเพื่อหาตัวการที่แท้จริงว่าจริงๆแล้วเป็นเจ้าหน้าที่ระดับไหนหรือหน่วยงานใดบ้างรวมทั้งหมดเลย58บบริษัทที่ซื้อซองไปก็ต้องเข้าเหมือนกันที่เคยยื่นแต่ไม่เข้าร่วมประมูลเพราะอะไรนั่นสิ แล้วเธอมาซื้อซองทาไมก็ซื้อเพอให้มีคู่แข่งเปล่าทําให้มันดูครบองก็พอส่งอย่างเงี้ยพี่พอส่งทาไมเธอทํางานอยู่ที่นครปฐมด้วยเหรอใช่ก็วันไปซื้อซองก็ว่าจะไปกะว่าจะแข่งขันได้แล้วแต่พอเอาเข้าจริงวันที่ประมูลเนี่ยเอลูกน้องมันยกกันออกอหรืแล้วไปรับแล้วทําไม่ได้ขึ้นมาทําไงอ่าหรือตอนไปซื้อซองไม่รู้ว่าบริษัทกํานันนก มาร่วมประมูลอไม่รู้ได้ไงเขาประมูลของเขาระได้มาตลอดอ้าวตอนซื้อซองไม่รู้ว่าโครงการนี้มีใครบ้างแต่พอข่าวมันล่วงมาว่ามีกำนันนกนะอถอนถอนไม่ได้หรอกตุ้ยเธออยากเข้าอุ้ยเธออยากเข้าคือทำงานลําบากเนาะแบบนหรือเปล่าไงก็เลยไม่มีใครยื่นปล่อยกันยื่นกันกองกองแงงแห่เรื่องแบบนี้มันเพิ่งมีอะเนาะเราอะ เราเบรกดีกว่าทั้งนั้นหนุ่มบ้านรวยแอบถ่ายผู้หญิงเหรอฮะใครอ่ะยังไงอ่ะเลาให้ฟังในช่วงหน้าอ๋อฉันอดใจไว้ก่อนเดี๋ยวมานะไม่ทุกคนอะก้มหน้าหาข่าวว่าของใครนะของใคร สนับสนุนโดยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราไรท้ทีผลิตจากมะขามแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์สะอาดสลายกลิ่นอับชื้นแม้ซักกลางคืนด้วยไฟลายสักผ้าสุดเข้มข้น Midnight Watch เมื่อกี้แม่พูดก็มีเหตุ<ะ>ผลนะ เพราะเป็นมุมที่ต่างนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรื่องลอตเตอรี่เมื่อกี้นะคะรางวัลที่หนึ่งห้าใบถ้าเป็นตามที่คุณทนายบอกอะร้านต้องชดใช้นะคือหมายความว่าคุณทนายว่าการซื้อขายมันสิ้นสุดลงแล้วแม้ว่ายังไม่ได้ชําระตังค์แต่นั่นคุณทนายพูดในทัณนที่ว่าการซื้อขายปากต่อปากแต่ปัจจุบันยุคปัจจุบันเนี่ยมันมีการซื้อขายที่เก็บเงินปลายทางแล้วเราต้องได้ของไงเช่นถ้าเราสั่งซื้ออะเนี่ย ถุงร้อนเนี่ยเวลาเขาจะเก็บเงินไปทางเขาต้องเอาถุงร้อนเนี่ยมาส่งเราถึงบ้านเพราะเราได้แจ้งชื่อที่อยู่เรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์แล้วก็อะไรแล้วก็แล้วแต่พอของมาปุ๊บเราก็ถึงชําระเงินกับพนักงานส่งของใช่ไหมแล้วเขาก็ไปชําระเงินกันเองแต่นี่คือลอตเตอรี่มันยังไม่มาถึงเราะทําไมเราไม่ทวงถามว่าเมื่อไหร่จะส่งคะเราสั่งวันที่23 เราก็ถามเราสั่งวันที่2 3เขามากดได้อะไรหลายวันเลยนะ2 3 2 3ถ้าจะไปหนึ่งอ่ะเธอรู้ไหมของเวลาฉันซื้อของอะแล้ว3วันอะสอาวันของไม่มาส่งฉันก็ทวงแล้วอากะชายเพชรก็โดนอย่างนั้นอะใช่ก็เหมือนกับว่าถ้าถ้าร้านเขาจะบอกว่าเออเนี่ยเขาโทรไปแล้วติดต่อไม่ได้แล้วปรากฏว่า ลูกค้าก็ไม่ทวงมาด้วยนะอันเนี้ยดูวันที่ยี่บมปะใช่ไหมเนี่ย23ิบสามกยรับทับเก็บปลายทางบอกชที่อยู่มายีันของไม่มาถึง25ของไม่มาถึงเอาย7ิบเจ็ดก็ยังได้ยี่แปเลยยี่แปดของไม่มาถึงทำไมไม่ทวงถามเธอรู้ไหมยี่สามซื้อของยีห้าของไม่มาถึงฉันทวงแล้วถูก เอาให้วันที่28เลยอ่แปดต้องมาถามทางร้านเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยของมันไม่มาเลยจนกระทั่งวันที่หนึ่งจนกระทั่งเลขสลากมันออกว่าถูกรางวัลที่หนึ่งถึงโทรไปถามเขามันก็แปลกแปลอันนี้แปลกแปลว่าถ้าไม่ถูกรางวัลใบนี้ก็ไม่ต้องเสียแล้วร้านก็ต้องมานั่งเก็บไอ้ห้าใบแล้วก็ แทนที่จะได้720ก็ไม่ได้ก็เพราะฉะนั้นร้านเขาถึงได้ไปออันนี้ต้องฝากไว้ดูด้วยอ่ะคือเราก็ไม่ได้ว่าใครผิดใครถูกอแต่แต่ว่ายุคนี้สมัยนี้มันมีเรื่องของการเก็บเงินปลายทางแล้ววิธีการมันคือแบบนี้ไงคือแล้วคนคนที่ซื้อของปลายทางอ่ะแล้ว ไม่พอเจ้าของร้านเขาสมมติตุ๋ยไม่ได้ส่งของแพทไม่ได้ส่งของเนียนเลยเพราะว่าอู๋ไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายละถ้าไม่ถูกรางวัลก็ไม่ต้องจ่ายเจ็ดร้อยแล้วเราเจ้าของร้านต้องมาเก็บของชิ้นนี้ไว้ก็เสียเป็นกระดาษเปล่าเลยแทนที่จะได้เจ็ดร้อยี่สิบถูกต้องก็เป็นว่าเนี่ยมันมีช่วงตั้งสิบก็ที่ร้านเกิดที่ร้านเขาโพสต์ว่าถ้าไม่ได้ถูกรางวัลเรื่องนี้คุณก็คงไม่แสดงตัวอันนี้ก็ถูกขึ้นมาก็ใช่ เพราะฉะนั้นมันต้องเอาอยุคนี้สมัยนี้าการซื้อของเก็บเงินปลายทางต้องเอาประเด็นนี้เข้ามานั่งคุยกันด้วยเนาะ<ช>เพราะว่าแต่ว่าอันนี้เป็นของที่มูล,ลค่าตอนซื้อกับมูล,ลค่าภายหลัง<ช>มันแตกต่างก,กันม,มูล,ลค่าภายหลังอาจจะเป็นศูนย์บาท<ช>มูล,ลค่าภายหลังอาจจะเป็น30ล้าน,นแ,ลแล้วเป็นของที่มีอายุ ต้องใช้คําว่าเป็นของที่มีอายุเลยคือยิ่งเป็นของที่มีอายุยิ่งต้องรีบส่งฉันนะถ้าเขาเราซื้อต้องรีบส่งเพราะเดี๋ยวมันเกินวันที่30อสิาเกิดถ้าทัานถูกสองตัวสามตัวศูนย์อีกแต่มันดันถูกวันที่หนึ่งไงเล่าดังนั้นต้องต้องทวงอันนี้น่าจะมีการทวงหน่อยแต่เขาไม่ได้ทวงด้วยร้านต้องต้องเคลียร์ประเด็นนี้ว่าเอาละถ้าเกิดทําไมคุณไม่ทักทวงมุมที่ร้านจะได้รับการเห็นใจอะมันนี่นะอันนี้แหละก่อนอื่นก่อนใดตอนเนี้ย รู้สึกไหมว่าเรากําลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโอ้ยรู้สึกมานานแล้วเพราะว่าเหมือนเหมือนญี่ปุ่นไหมเหมือนเด็กเกิดใหม่น้อยน้อยลงมากอัตราเกิดน้อยกว่าตายใช่แล้วเอาพูดตรงตงวิวัฒนาการบ้านเราเราอยู่ได้ยาวนานมากขึ้นถ้าไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุนะถ้าตามอายุขายเดี๋ยวนี้เรามีอะไรสเต็มเซลล์เรามีโอ้โหนวัตกรรมอาหารคลีนอะไรเยอะแยะมากมายวิตามินทีนี้ เรามาเผยเขาบอกว่าลองสํารวจดูซิว่าทําไมอะ่<ค>ะเราถึงไม่อยากมีลูก<ฮ>พอเราอ่านแต่ละข้อแล้วเราเริ่มเข้าใจได้คือเขาบอกระ <twitch. S 1> ยะ6ปีที่ผ่านมาจํานวนเด็กเกิดในไทยเนี่ยดิ่งลงตั้งแต่ปีหกศูนะอ่ะเด็กเกิดลดต่ําลงจนแตะหลักเจ0 0 0สคนและเพียงสี่ปีต่อมาในปี6 4สี่ค่ะจํานวนเด็กเกิดลดลงจนมาแตะที่แค่จาก7 0 0 0 0สเหลือห้าแสนละ เมื่อเทียบกับจํานวนในปีเมื่อ40-50ปีก่อนจํานวนเด็กเกิดเนี่ยได้ลดลงอย่างน่าใจหายเขาบอกว่าในช่วงปี06จนถึง26มีเด็กเกิดเนี่ย1ล้านคนต่อปี06-26 06ใช่ส่วนเหตุผลอะไรเนี่ยทำไมล่ะคนยุคนี้ถึงแบบเฮ้ยทำไมน้อยขนาดนี้ล้านหนึงเหลือ4แสนแล้วตอนนี้เหลือ5แสนละคจากร้านหนึงนิดาโพนะคะเปิดเผยว่าสำรวจแล้วนะเรื่องของการมีลูกกันเถอะเนี่ย โดยประเด็นน่าสนใจของผลสำรวจนี้คือประเด็นที่เวลาเราไปถามว่าผู้ที่ไม่อยากมีลูกเนี่ยจำนวน334หน่วยตัวอย่างจาก1,310หน่วยตัวอย่างเนี่ยเกี่ยวกับสาเหตุที่ไม่อยากมีลูกเพราะว่า3 8 3 8 3 8 3นะบอกว่าไม่อยากเพิ่มค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงลูก และเป็นห่วงลูกว่าเราจะอยู่อย่างไรในสภาพสังคมปัจจุบัน3 7ม2บอกว่าไม่อยากมีภาระน่ะต้องดูแลลูกคือไม่ได้ให้กินแต่ข้าวไงโตขึ้นมาเหมือนไม่ใช่ต้นไม้น่ะเราต้องเลี้ยงเขาสอนอบลมขัดก้าเลาเรียนเสื้อผ้าอะไรมันมีใช้เวลา33.23%บอกว่าอ๋ออยากต้องการชีวิตอิสระก็พวกเธอชอบว่าไง เวลามีลูกเล็กแล้วไม่จับตามองแล้วเกิดเรื่องเกิดราวเราจะมาเสียใจเองแล้วชีวิตอิสระตรงไหนล่ะก็เลยต้องการยังต้องการชีวิตอิสระส่วน17.66บอกว่ากลัวเลี้ยงลูกได้ไม่ดีเป็นไปได้นี่ไง 13.77%บอกว่าอยากให้ความสำคัญกับงานมากกว่าอ,อันนี้น่าจะอยู่ในกลุ่ม <คน S 2> 20ิกว่าคนทำงานอ,อ,อาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จในงานสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยา้าดบอกว่าสุขภาพตนเองหรือคู่ครองอ่ะไม่ค่อยดีอันนี้คือน่าจะคนมีบุตรยากส่วน2.10%บอบอกว่ากลัวพ่อพนันแม่พันจะไม่ดี ทําให้ลูกที่เกิดมาไม่ดีไปด้วยอันนี้อันนี้หนูก็ต้องเลือกนะอันนี้ฉันอ่ะดีแต่ฉันกลัวว่าแบบคนที่ฉันเลือกมาเขาอาจจะไม่ดีพอก็เลยไม่มีลูกเลยก็หมายคือว่าหาใหม่ไงเดี๋ยวเสียพันธุ์ของฉันหมดเออก็จริงหาใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวมันมีอีกนะแพทย์อะไรประมาณศูนปอร์ซนบอกว่ากลัวคําตามสนองเนื่องจากเคยทําไม่ดีกับพ่อกับแม่ไว้ตายตายเออแต่ก็มีคนตอบอยู่มี ก็จริงนะตอนเล็กๆอ่ะละอ่อนเป็นละอ่อนน้อยมันลึกมันแบบเตื่อฟังมันลึกก็กลัวว่าลัวว่าเดี๋ยวจะกรรมตามสนองือเขาบอกว่าพบว่าตอนนี้นะห้าสิบเปอร์เซนเลยนะระบุว่าไม่กังวลเลยหมายถึงในอนาคตเขาบอกว่าความกังวลต่อจํานวนเด็กเกิดใหม่ในอนาคตว่าจะมีน้อยมากคุณกังวลไหมล่ะห้าสิบกว่าเปอร์เซนต์บอกว่าสวย ไม่กังวลลองลงมา23 1 3บเอเบอกว่าไม่ค่อยกังวลมีไม่กังวลกับไม่ค่อยกังวลและ1 7บ9ที่ระบุว่าค่อนข้างกังวลและมีเพียงแค่8ปะตีให้เก้าเปอร์เซ็นต์เลยกังวลมากคือเดี๋ยวพลเมืองวัยทำงานยามเราแก่เท่าอะ่ะมันคนที่ก <มด S 2> <อ>ังวลมากน่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจเท่นานั้นละเพราะอ,อะไรอยาใครจะสืบทอดอะไรยังไงแม่หละที่กังวลมากซึ่งมีอยู่แค่ เก้าเปอร์เซนคนที่จะขับเคลื่อนสังคมคือคนวัยวัยที่แบบแข็งแกร่งแข็งแรงเรามีแต่จะแก่ลงไปทุกวันแล้วพวกเขาไม่เกิดมาน่ะแล้วจะทำยังไงเนาะแต่หายไปมันหายไปช่วงหนึ่งเนาะช่วงเศรษฐกิจช่วงนั้นมันก็จะแบบงงคนหาตังค์มีคนเดียวแล้วคนเข้าเต็มบ้านถ้าอยากถ้าอย่างนั้นเราแก้ยังไงหนึ่งการศึกษาฟรีซึ่งมันก็มีอยู่แล้วรัฐบาลรับไปค่ะถูกไหมลองลงมาก็ลดภาษีเงินได้สําหรับคนมีลูกไหม ซึ่งมันมีอยู่แล้วนะแม่แต่ว่าแพทไม่รู้ว่ามาขั้นมันตอนยังไงเป็นอัตราที่ไม่คุ้มกับการจะมีลดภาษีมันมีนะคะแต่ว่ามันมันอาจจะไม่ได้หักลดหย่อนได้ที่เรามีลูกใช่แล้วก็อยากให้มีเงินรางวัลไหมล่ะอหรออย่าเลยอันนี้หรือยังไงดีเขาบอกว่ามีเงินรางวัลจูงใจไหมล่ะสําหรับอ๋อสําหรับลูกคนแรกเท่านั้นอเหมือนจีนไง มีเงินรางวัลจูงใจจะมีลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้พอบอกว่าพอมีลูกมาแล้วค่าใช้จ่ายมันสูงไงก็ใช่มันจะจูงใจเพราะเยบอกว่าจูงใจแค่อันแรกมันไม่ได้มันต้องมีอันอื่นรองรับแล้วก็อยากให้อุดหนุนให้รัฐอุดหนุนพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวเอที่จะต้องทํางานเลี้ยงลูกคนเดียวแล้วก็มีใครบริการศูนย์มีบุตรยากอืหรือไม่ก็อุ้มบุญซึ่งบ้านเราไม่ยังไม่ถูกกฎหมายนะคะเลยอยากจะให้มีเพราะบางคนอย่างที่บอก อยากมีตัวเองมีไม่ได้มดลูกอะไรแม่มีอุ้มบุญไหมหรอ,อะไรเงี้ยซึ่งมันก็ยากไปหมดอ่ะก็จริงมันเป็นคุณภาพชีวิต,ตีอ,ตอจริงหรือไม่ที่เขาเกิดมาแล้วตบเติบโต,บต,บตบมาแล้วเขาจะเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพมไม,ม่เดี๋ยวนี้สังคมมันเปลี่ยนไปอ่ะเราสูญเสียคนให้กับคนไปกลายเป็นคนติดยาสูญเสียเยอะเลยนะเฮ้ยแต่จริงจริแพทย์ได้บอกเลยว่าโอ้ย ยากนะจะเลี้ยงลูกเพราะว่าตั้งแต่เราทําข่าวอ่านข่าวแม่เห็นไหมว่าอาชญากรรมอัาชญากร่เริ่มต้นที่สิบสามอายุน้อยลงไปทุกวันทุกวันทุกวันค่าเพื่อนในโรงเรียนคนค่าคนที่เป็นฆาตกรอายุสิบสามสิบสี่หรือจะขโมยโทรศัพท์เพื่อนคนที่ก่อเหตุเป็นผู้หญิงวัยสิี่ปีกับสิบห้าปีคือเด็กลงเด็กลงเด็กลงอย่างเงี้ยเราเป็นคนอยากมีลูกได้เราก็กลัวแล้ างทีก็คือเขาบอกเลี้ยงได้แต่ตัวด้วยอเขาก็เลยรู้สึกว่าเออถ้างั้นไม่เสี่ยงอ่ะกลัวหัวใจจะปวดเออก็เลยไม่มีความรักที่จะต้องให้คนคนนี้ตั้งแต่วันนี้โดยการไม่มีลูกไปเลยกลัวว่าพอทุ่มเทแล้วไม่ได้เป็นดั่งใจจะเจ็บปวดใช่จ้ะก็เป็นเหตุให้ไม่มีลูกนะคะค่ะส่วนส่วนเขาไม่ทําโพไม่มีสามีเหรอทําไม่ไหวคนเยอะเกิน ผู้คนต่างหลั่งไหลกันไปให้แสดงความเห็นทําไมถึงไม่มีสามีอย่างเงี้ยกลัวว่าโพมันจะโอ้ต้องหนาเลยอะมันต้องมันไม่นานมามันจะน้อยเพราะว่ารู้ว่าจะน้อยว่าอ๋ออยากอยู่เป็นโสดเนี่ยมันจะกี่เปอร์เซ็นต์กับอีกอันนึงคืออะไรอ่ะกลัวมีกรรมมีเกลัวมีกรรมมติดตัวไปอีกพบชาติต่อไป มาดูเรื่องนี้ดีกว่าออที่แม่บอกแม่จะเล่าช่วงที่แล้วอ่ะคือแหมเวลาเราครบคนหรือว่าเราแบบว่าไม่ต้องคบคนอะ่ะเวลาเราไปเข้าห้องน้ําสาธารนณะอมีสมัยหนึ่งอะ่ะเราต้องดูแลตัวเองเยอะเยอะ <ๆ S 2> เลยนะเพราะมันจะมีกล้องมาแอบแบบว่าติดไว้ตรงนู้นตรงนี้น่ะสมัยก่อนใช่ไหมจนกระทั่งมีผู้หญิงยุคก่อนอะ่ะเขาจะทํายังไงพอเวลาเข้าห้องน้ําเขาต้องเอาแบบผ้าคลุมอะ่ะ คุ้มหัวตัวเองคุ้มเฉพาะหน้านะอย่างอื่นอยากถ่ายอยากไปถ่ายเลยแปลว่าต้องไม่แด้กหน้าท้ของใครประมาณอย่างนั้นทีนี้เขาบอกว่าอึ้งเกินอึ้งเลยนะคะเกี่ยวกับคดีนี้คือผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยนำคณะจับกลุมมาแถลงข่าวสอบสวนผู้ชายคนหนึ่งอายุ29ปีเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญากรุงเทพใต้ลงวันที่15กันยายนปีนี้ในข้อหากระทําอนาจารแก่บุคคลอายุกว่า15ปี โดยขู่เข็นด้วยประการใดๆโดยใช้กําลังประทุษยบุคคลนั้นอยู่ในภาวะไม่สามารถหัดขืนได้นี่ก็เป็นข้อหาของเขาเนาะคือผู้ต้องหาเนี่ยบันทึกภาพหรือเสียงกระทําอนาจารไว้อะแล้วเขาไม่รู้เหรอว่าร้านแบบนี้มันมีกล้องทุกจุดอืเพียนเขาฮะคือเขาบอกว่าออะะไร่คือตามภาพนี่นะตามภาพเนี่ะ เอากล้องไปไว้ใช่ไหมข้างล่างไม่ใช่แม่จ๋าไม่เพะนั่นนั่นน่แม่ดูมันทำแบบกุโปรงแล้วเอาไปหยดใต้เลยเออนั่นแหละแะแล้วเดินหนีเนี่ยทีนี้เขาบอกว่าเขาได้รับแจ้งคือชุดสืบสวนเนี่ยได้รับแจ้งจากผู้เสียหายแถวห้างอ่ะนะฮะแถวห้างดังย่านสามย่านเนี่ยเนี่ยเรารู้เลยถูกแอบถ่ายใต้กระโปรง ก็เลยทำการสืบสวนค่ะกระทั่งออกหมายจับผู้ต้องหาได้เนี่ยนะฮะทีนี้เขาบอกว่าไปจับได้ที่บ้านพักแถวงามวงวานตุละทางกับที่ห้างนั้นเลยเนาะทีนี้จากการขยายผลในบ้านพักเนี่ยพบหลักฐานนะคุณผู้ชมโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์ของคนร้ายซึ่งมีคลิปที่แอบถ่ายใต้กระโปรงลักษณะเนี่ย873ภาพโอ้ทำมาไม่หยุดแล้วก็มีใบหน้าเหยอกว่า430รายผู้ต้องหาเนี่ย รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาค่ะ,ะโดยบอกกับตำรวจว่ายังไงรู้ไหม<ะ>ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มีฐานะทางครอบครัวดีจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยชื่อดังย่านดินแดงจบมาแล้วก็เริ่มก่อเหตุโด,โดยจุดเริ่มต้นเนี่ยเกิดจากที่มีรสนิยมในการเสพหนังโป๊แนวพิสดารเช่นแนวมีเพศสัมพันธ์กับหญิงสูงวัยหรือแนวที่มีเพศสัมพันธ์พิเศษ คือในช่วงที่ตนเองว่างงานเนี่ยรู้สึกเบื่อก็เลยอยากจะหาความท,ท้าทายโอ้ยไปหางอย่างอื่นดีไหมที่มันมีประโยชน์อดทนนะลูกโดยเริ่มเรียนรู้ใช้คำว่าเรียนโอ้ยเรียนรู้อะไรทำมาหากินไหมลูกเอ้ยเรียนรู้ศึกษาการแอบถ่ายใต้กระโปรงหญิงสาวหรือการแอบถ่ายหญิงสาวตอนเข้าห้องน้ำจากทางอินเทอร์เน็ต ไปเรียนรู้ในอินเทนอร์เน็ตมันดีไหมวะเนี่ยงงทีนี้จนเริ่มลงมือก่อเหตุจริงแล้วทําต่อเนื่องมาเจปีจะกระทําเป็นช่วงๆพักๆช่วงหลังๆเนี่ยทำเรื่อยๆเ,เป็นร้อยรอยรายชอบหาเหยื่อในพื้นที่ห้างตามสะพานลอยในเส้นทางที่ตัวเองเดินทางแล้วก็จะคัดเหยื่อเป็นหญิงสาวที่สวมกระโปรงแล้วก็หุ่นดีเอาลองไปฟังเสียงแล้วกันไม่รู้จะเล่ายัางไงแล้วยังง่ยลงกไปเรียนในอินเทอร์เน็ต ก็เหมือนกับแบบตื่นเต้นดีว่าเราเราทำได้อะไรเงี้ย่ผมันไม่ได้ต้องการผลลัพธ์อาทิตย์หนึ่งทำกี่ลายสามสี่ลายสามสี่ลายจะทำกลางวันกลางคืนเสาร์อาทิตย์หรือวันธรรมดาส่วนใหญ่ผมไปวันธรรมดาละว,วันธรรมดาเพราะเสาร์อาทิตย์มันไม่ไม่ค่อยมีคนใส่ชุดแบบกระโปรงอะไรขอโทษทุกคนนะครับพี่ผมไม่้เกลียดผู้หญิงแบบนี้หลังจากนี้ผมก็จะให้เกลียดเป็นรูปผู้ชายมากขึ้นก็ประมาณนี้ครับเพราะก็ต้องขอขอโทษด้วย ไปนี้หลังจากถูกจับจะให้เกียรติมากขึ้นคือเขาบอกเลยนะว่าเขาไม่กลัวกล้องวงจรปิดนะเ,นเพราะว่ามั่นใจว่าฝีมือเก่งก่อเหตุได้แบบเหยื่อไม่รู้ตัวแน่นอนแม่โดยเข้าใจว่าทำแค่ร้อยรายแต่พอมาดูผลงานจริงๆปรากฏพบว่า430รารายก็ตกใจเหมือนกันเขาบอกตัวเขาก็ตกใจขอโทษเหยื่อที่ก่อเหตุ ที่เคยก่อเหตุเขาบอกว่าขอโทษเยอะที่เคยโอ้ยฉันงงหลังจากนี้จะให้เกียรติแล้วก็เป็นลูกผู้ชายมากขึ้นหลังจากนี้อืนนี้ติดคุกติดตารางมีโทษอะไรไหมจ๊ะอืมคนที่ได้รับความเดือดเนื้อร้อนใจใครโดนแอบถ่ายก็คือตำรวจให้เห็นนะว่าคนทำแบบนี้ขอโทษไม่จบนะจ๊ะตำรวจเขาบอกเลยว่าเขาเขาไม่ค่อยเชื่อในคำให้การนะเพราะว่าหลังจากกู้ข้อมูลเนี่ยไปพบคลิปแอบถ่ายลักษณะนี้อีกแปดร้อย 7 3คลิปอะคุณผู้ชมทำไปร้อยกว่าคดีแล้วปรากฏพบผู้เสียหายอีกนะซึ่งในนั้นเป็นเด็กนักเรียนร้อยหกสิบคนแล้วก็เชื่อว่ายังมีอีกไม่น้อยค่ะซึ่งทางพลบทเอกต่อศัก์สุวิมลน,นะคะผู้บัญชาการตำรวจก็มีการสั่งการให้กู้ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ให้เร็วที่สุดเพราะว่าหากภาพเหล่านี้หลุดออกไปจะทำลายชีวิตของเด็กผู้หญิงสาวหลายร้อยชีวิตให้ตายทั้งเป็นใช่อขอโทษที่ไม่ให้เกียรติจะบอกน้องเนาะ พว่าเราไม่ต้องอายเพราะว่าคนที่อายคือคนที่มันทําเราอืมนั่นแหละคือเราถ้าสมมุติมันมีภาพออกไปเนีเราเป็นผู้เป็นผู้ถูกกระทํำเราต้องและสังคมก็ต้องเข้าใจคนที่ถูกกระทําด้วยอย่าไปแชร์ต่อคือจะบอกเลยว่า เรื่องแบบนี้อย่าไปอย่าไปคิดว่าอยากจะดูจงไม่ต้องไปอยากดูอยากดูดูของตัวเองนี่ปูนตรงนะไม่ต้องไปอยากดูของคนอื่นจริงมันเหมือนกันเลยค่ะแล้วคนที่โดนแอบถ่ายยูไม่ได้ด่างไม่ได้พร้อยอะไรที่คุณแม่ว่านั่นแหละค่ะไม่ต้องรู้สึกว่าตั้งสติว่าเราเป็นผู้ถูกกระทําเราเป็นไม่ต้องอายคนที่อายคือคนที่ทําเราทุกคนก็ไม่ได้มองหนูในแง่ร้ายด้วยต้องค่ะแต่ว่าอันนี้ต้องได้ทราบนะคะว่าเขาโดนโทษโดนความ อะไรบ้างแล้วก็ผู้ใดที่ทำเช่นนี้ก็จะต้องโดนโทษโดนความนะอืแล้วก็ผู้ที่ทำอ่ะต้องอับต้องอายสิถูกถูกถูกเนาะค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าน้องจะพาไปดูนะคะโอ้โหอย่ก็งานพืชสวนโลกเมืองมนุษย์แต่ที่แท้น่ะเป็นอย่างอื่นเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังงานพืชสวนใหญ่งานพืชสวนโลกโลกเมืองมนุษย์ โลกเมืองมนุษย์ด้วยงานใช่ดอกไม้งามโลกเมืองมนุษย์เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะแห่งวิมานแดนสวรัค์สนับสรุนโดยกาแฟผสมสมุนไพรและวิตามิน19ชนิดตาคอร์ดิพลัสใหม่เซรั่มอาบน้ำวัสซลีนพร้อม10เท่าในอาซินามายผิวดูโกวตั้งแต่อาบ ไปดูอันนี้ดีกว่าค่ะเป็นไวรัลนะคะ <c oughs> เป็นไวรัลไปทั่วออนไลน์โลกออนไลน์เลยค่ะแดนสวรรค์ที่มนุษย์เข้าถึงได้ทุ่งดอกไม้แห่งเมืองมนุษย์อืไปดูค่ะเพจคุณหนูน้อยนะคะก็คือหนูน้อยบนเทือกเขา <c oughs> นยอเขาอันหนาวเด็บ เดี๋ยวเดี๋นี้ไม่ใช่ภาพที่ AI สร้างนะอันนี้คือแบบว่ากรีนสกรีนหรือเปล่าใช่ไม่ใช่ AI สร้างและไม่ใช่กรีนสกรีนถูกจัดดอกไม้เต็มๆภาพนี้เป็นภาพถ่ายจากเลนและโพสต์ลงใน Facebook ของ RG Photo ซึ่งเป็นช่างภาพจากประเทศไทยทุกคนบอกว่าประเทศไทยตรงไหนทําไมฉันน่ะอยู่ในประเทศไทยและฉันไม่ได้เห็นงานนี้ช่างภาพเป็นประเทศไทยค่ะแต่ทว่างานนี้คืองานแต่งงานของบ่าวสาว ที่สวยหล่อเหมือนเทพบุตรเทวดานะคะแล้วก็งานก็เหมือนสวงสวรรค์ใครเคยไปบนสวงสวรรค์แล้วกลับมาเล่าบ้างไหมไม่ไม่เธอไม่เคยไม่ดูอันนี้อ๋อโหนี่เขาจัดเหมือนวุ่ยอย่างกันในหนังจีนที่เขามีแบบ r e e ีนสก e ีนด้วยเออด้วยอะไรเงี้ยแต่นี่ของแท้แต่คุณแุ้ยทีมนวันจริงนะคะงานแต่งงานมหาเศรษฐีในประเทศกัมพูชางั้นก็นะคะ ถ้าเมืองมนุษย์ในวันที่เขาแต่งงานพบว่าไม่มีดอกไม้เหลืออยู่ก็คือว่าอยู่ที่แล้วดูเขาต้องสวยหล่ออย่างนี้ทําไมรวยก็รวยแล้วก็สวยอีกเอาได้สามีหล่ออีกว่ะถ้าตานี้ก็คือหล่ออยู่แล้วอ้าวเมียสวยอีกทำไมกอนล้างน้ำพุก็มาเกิดแล้วมามองหน้าสบตาด้วยความรักทําไมหอ้าวเดี๋ยวน่าจะยินดีกับเขาสิเนาะเออโทษนะคะยินดีด้วยนะคะ สวยมากแล้วชุดก็สวยนะอาร์ติโฟโจากประเทศไทยคุณเขาเห็นลายน้ําของทางเพจเขาไหมล่ะนั่นแหละ้วสวยไมคุณโอ้โหแล้วใครมาจัดประดิษฐ์สร้างสรรค์ให้เขาคะดิฉันบอกว่าภาพถ่ายเนี่ยจากช่างไทยแต่การจัดดอกไม้ก็ไม่พ้นช่างจัดดอกไม้ไทยจาก Bliss Wedding นะคะเป็นผู้จัด Bliss Wedding นั่นอ่านข่าวดีไหมคะดีมากเก็บมาสองเบรกเอามาเล่าเรื่องนี้จ่ะอันมาสองเบรกเท่าไหร่นาะเนี่ยฮะเขาบอกเเรื่องเงินเออบอกเลยว่าแทบจะเป็นเทศกาลดอกไม้โลกเลยก็ว่าใช่เสียดายเนาะนั่นด้เข้าไปดูเปิดให้เข้าไปดูเออเพราะในชีวิตส่วนตัวจะเปิดให้เข้าไปดูขายบัตรอะไรหลังจากนั้นไม่ไงอยากลองเพราะว่าในไม่ิตไม่รู้ว่าจริงๆจะได้ขึ้นสวรรค์ไหมอยากลองไปอันนี้ก่อนไปซ้อมก่อนไปซ้อมขึ้นสวรรค์จริง ดูสิแล้วลดหน่อยไหมดูลดที่เขาเขาไปไหนว่าเอ๊ะบ่าวสาวคงทุ่มงบไปกับดอกไม้แล้วกันแต่งงา่าลดคงไม่มีลดละมีจ้ะโรสลอยความรวยของผีบ่าวนะความรวยนะแขกไปร่วมงานสักนิดไหมความหรูหราของแขกนะคะถ้าจะเข้าไปชมดอกไม้งานนี้โอ้โหต้องได้รับบัตรเชิญเหมือนงานประชุมนานาชาติโลกอะไรสักอย่างเหมือนแบบอแล้วดับ สะหาป็าชาติอะไรอย่างเงี้ยรู้เรอโอ้นี่อะไรนะคะกระเป๋าตะลเคมุนดาแอมเมสที่เป็นหนังแบบหนังทิ่ใบละสามล้านห้าล้านนะนะเคลลรี่เซลีเออร์เย็บนอกนะคะอุ้ยเล่าไปจันทร์เคบอร์จเคอ๋อก็เหลืองอะจันทรแต่ว่าอันหน้ามันอันมืออันหน้า อันดีเอเอฟซัมเซรีเออร์อุ้ยอันขาวก็เอฟซัมเซรีเออร์อุยนะคะมีดีอด้วยมีอันเงินดีโอเลดี้ดีออนะคะกระเป๋าก็หรูหลาที่มือนี่งูเลยพันงูอยู่เห็นไหมล่ะบรูกอร์นั่นแหะ พอหรือยังจบหรือยังข่าวฉันอ่านข่าวสมสาแก่ใจพวกคุณหรือยังใันว่างมาสองเบรกนะอยากรู้จังเลยอ่ะว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวเขาเป็นใครอ่ะรู้แค่ว่าเป็นคนกุมารมหาเศรษฐีจัดอย่างนี้ขึ้นมาในเมืองมนุษย์เหมือนเมืองมนุษย์เหมือนสวนสวรรค์นั่นอ่ะเป็นเช่นนี้ ในเมื่อเขาจัดสงสวรค์อันนี้อันนี้เราต้องเรียกเขาว่าอะไรเขาเป็นแก้วเป็นแสงอ่ะเี่ยอเป็นแก้ว<ต>เป็นแ,แ,แสงเป็นบุญญาบารมีแม่แล้วแล้วอะไรดอกไม้ไปดูภาพเมื่อกี้ดอกไม้คนปีนขึ้นไปเสียกเนี่ยคองแงนยังไงก่อนเก่งการเซตต้องใช้ทีมเท่าไหร่นี่คือช่างไทยแล้วก็ภาพไทยนะคะทะาบ่าเจ้าสาวกัมพูชาก็ขอแสดงความยินดีกับความรักของทุกท่านสองท่านด้วยนะคะจ้าค่ะ เบรกเหรออะอเบรกหน่อยจ้ะทำไมอ่ะอะไรอีกย่าๆลั่นจะไม่ทำสิ่งนี้เออเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ที่หลังก็คือเล่าเองพูดเองแม่ส่งเบรกเบรกอะเดี๋ยวมาอัปเดตกันค่ะยายี่ โดยยาหมองน้ำเสียงเพียวอิวตอบโจทย์เรื่องการบรรเทาเซวาแอมพลูโสมดำรับสมัครตัวแทนแล้ววันนี้ดื่มแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300อร่อยคุ้มค่าอ่ะมางานนี้ก่อนะนะคะวันนี้เนี่ยด้เห็นว่าคุณนิด ก็เดี๋ยวจะไปร่วมงานด้วยใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวสุดเศร้านะคะพี่แอปของเราต้องสูญเสียคุณพ่อนะคะไปอย่างไม่มีวันกลับนะคะหลังจากรักษาาการป่วยโรคมะเร็งมานานหลายปีนะคะ,คะก็สร้างความเศร้าเสียใจให้กับครอบครัว อ,อย่างมากเลยค่ะล่าสุดนะคะเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้2ตุลาคมแม่แอบ,บและครอบครัวได้มีการจัดพิธีรถน้ำศพและสวดพระอภิธรรมคุณพ่ออนุสรนะคะที่ศาลา23ะนะคะวัดธาทองค่ะ<ม>ก็โดยภายในงานก็จะมีเหล่าคนรู้จักคนสนิทนะคะ<ม>หลายๆคนไปร่วมงานร่วมไว้อาลัยแสงความเสียใจเป็นจำนวนมากค่ะส่วนกำหนดการพิธีสวดอภิธรรมเนี่ยนะคะในวันนี้นะคะ จนถึงวันศุกร์ที่6ตุลาคมค่ะจะสวดเวลาประมาณนะคะ18น30นาทีที่ศาลา23นะคะวัดทัดทองพวกเรานะะคพิธีกรสาวสตรองทุกๆคนร่วมไว้อะไรและเป็นกำลังใจให้กับพี่แอบและครอบครัวด้วยค่ะเดี๋ยววันวันวันนี้วันนี้ค่ะทีมเราไปใช่ค่ะอ้าวพูดถึงพี่ย่าขออภัยก็มัวแต่แบบว่าแสดงความเสียใจกับพี่แอบเนาะค่ะ มาถึงพี่ย่ากันพี่ย่าประกาศลั่นว่าจะไม่ทําสิ่งนี้เพราะตอนนี้พี่ย่าๆเขานับถอยหลังเตรียมเริ่มต้นชีวิตคู่ออย่างเป็นทางการแล้วนะคะเพราะว่าคู่เพื่อนเขาเนี่ยจัดเรียบร้อยละใช่เลิกไหมเลิกเออมีแล้วปีสอง8นห้า้อยหกสิแปดนะเพราะว่าปีแปดนี่หกกอีกสองปีีสจะพูดเลยว่าเตรียมเขาอีกสองปีเขาบอกว่า ปีนี้ถึงกลางปีหน้าเขามีถ่ายหนังยาวๆต้องทำงานก่อนเออเออ,เอ,อแล้วก็เขาก็ตั้งใจจะจัดสองประเทศเหมือนกันก็คือไทยแล้วก็นอร์เวย์คือบ้านเกิดของพี่ย่าเขานั่นแหละนะล่าสุดไปร่วมทริปวิ่งมาราทอนอุ้ยตายวิ่งมาราทอนณอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดสุขโขทัยค่ะแล้วก็ให้สัมภาษณ์ถึงในนี้เขาเขียนว่าถึงว่าที่สามีอะ <c oughs> นะคะว่าถ้าได้วิ่งด้วยกันก็จะมีการตีทะเลาะกันตลอดอ,อืก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยไปออกกําลังกายด้วยกันนะการาวิ่งเนี่ยเป็นสิ่งเดียวที่จะไม่ทําด้วยกันอ,อีกอย่างเพราะรู้สึกว่าถ้าวิ่งไปแล้วเขาถอยตัวเองเพื่อที่จะรอเราถึงจะทําด้วยกันไม่ได้แต่เหตุผลอคือไม่อยากให้พี่ณเดชนี่ยต้องมารอเราเอยากให้เขาไปริ้วๆแต่พอไปริ้วๆเราก็ใจเสียว่าไม่รอเลยเหรอ แบบนี้เออเขาบอกอันนี่เป็นเหตุผลหนึ่งก็ต้องเลยแยกกันเลยดีกว่าวิ่งไม่ทำด้วยกันเป็นเช่นนี้นี่เองค่ะอ่าสำหรับของอาก็ทันด้วยนะคะจ้วงมานี้เอ้วันไหนนะคือว่าคุกกี้ไงจองจอมกุกนะคะสำหรับอาร์มี่ทุกคนก็คงจะทราบแล้วว่าคือมันมีคลิปแล้วก็มีข่าวลือว่าแอบถ่ายห้องของ ของออจองกุกนะคะ oh. แล้วก็เป็นภาพที่ว่ามันมีคล้ายๆกับว่าเป็นผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงแสดงความรักกันแล้วก็หยอกล้อกันด้วยกันก่อนนะคะ mm hmm. คนก็บอกว่าอู้ตายแล้วคุกกี้ เออแอบมีแฟนโอ้โหแล้วก็ไงวงเขาวงว่าเหมือนเหมือนแบบเฟอร์นิเจอร์การจัดวางในห้องนอนที่เวลาเขาไลฟ์อยู่ในบ้านเขาอะไรอาเงี้ยใช่แล้วไปถ่ายเขาทําไมล่ะอันนี้แบบคุกคามมากถ้าอย่างเงี้ยคุกคามถ้าเป็นจริงอะนะแต่ว่ามันมี2ประเด็นที่พวกเราเไม่ใช่ที่อั้มมี่ก็หรือว่าแฟนๆก็กังวลคือหนึ่งคือมีแฟนแล้วเหรอพ่อคุณกับ2คือใครมาคุกคามถ่ายน้องแบบนี้มันไม่ปลอดภัยกับน้องเลย ถูกไหมจ๊ะจ้ะอ่าทีนี้ในไลฟ์ล่าสุดนะคะน้อง,องจอนกุกก็อธิบายชัดๆว่าที่ผมต้องพูดเรื่องนี้นะคะเพราะว่าผมเอาแต่เห็นคอมเมนต์เรื่องนี้นะครับก็เลยแกต้องพูดไงใช่อันนี้แปลจากแฟนขับแปรนะคะแต่ผมไม่มีแฟนนะครับทุกคนออตอนนี้อยากจะทำงานก่อนครับผมไม่มีแฟนนะครับและรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องมีนะคะโอ้อนี่ชัดเจนเราก็โอเคชีวิตเรามีกำลังใจเดินต่อแล้ว ในขณะที่แฟนๆก็เชียร์บอกว่าถ้าอย่างนั้นน้องแล้วเขาเอาังว่ารูปนี้แอบอ้างแล้วมาปล่อยมาบอกว่าเป็นรูปน้องมันทำลายชื่อเสียงน้องน้องต้องไปจัดการฟ้องร้องดำเนินคดีกับคนพวกนั้นที่มาเซ็ตหลอกแบบนี้นะยุยงส่งเสริมทีเดียวเชียวก็มันคือแบบมันบอกมันทำให้ทำให้น้องอ่ะดูไม่ดีหรืออะไรก็ตามน้องบอกว่าให้ไปผมไปฟ้องร้องพวกเขาเหรอครับ ฟ้องร้องคนที่พูดเรื่องแย่ๆเกี่ยวกับผมเหรอฮะอมไม่อะครับปล่อยๆไปเถอะครับนี่ผมคงไม่ไปฟ้องหรืออะไรหรอกฮะอสิ่งนี้ทําให้คนสนใจถ้าเกิดว่าพวกเราไม่สนใจพวกเขาก็จะไม่ทําแบบนั้นทัศนคติลูกชารางแล้วก็ต้องไปตามฟ้องอะเนาะเอาเวลาไปซ้อมเต้นซ้อมร้องเพลงแล้วก็มาคุยกับแฟนคลับดีกว่าว่าไหมนี่เพิ่งก็ออกอ่เขาเรียกว่าออกออกเพลงใหม่นั่นแหละเขาบอกว่า ขอบคุณผมรักคุณอาร์มี่ให้ผมอบกอดคุณด้วยความรักนะทำไมรูปนี้หล่อจังเลยค่ะหล่อทุกรูปหล่อทุกรูปอ๋อหล่อทุกรูปมักเน่ทองคำใช่หล่อมากแล้วนี่เป็นไงวิธีคิดก็ทองคำไหมล่ะสมกับเป็นมักเน่ทองคำใช่ใช่ใช่นั่นเองเนาะเออไม่จริงๆเขาจะมีแฟนหรือไม่มีแฟนก็เป็นสิทธิ์ของเขาเขาอายุยี่สิบหกแล้วนะอะไรเขายังเล็กอยู่เลยยี่สิบหกโอเคตามนั้นไม่หมายถึงว่า เขาก็ต้องมีชีวิตส่วนตัวแต่ว่าก็คือเออแต่เขาเป็นน้องเล็กอยู่เขาจะมีพี่แซงนําจุนไม่ได้เขาจะไม่มีแฟนใชเอาอย่างนี้ก็เป็นไม่ใบหน้าเออเขาโอกว่าลีดเดอร์ดีดเดอร์ยังไม่มีแฟนเลยห้ามมีอ่าไม่ได้ห้ามเอออออย่าเพิ่งรีบมีอลาใช่ใช่ใช่อยู่ให้เป็นขวัญกําลังใจกับพวกป้าๆแม่ๆไปก่อนอออืตามนั้นตามนั้นจ๊ะแต่น้องบอกว่าไม่ ไม่จาเป็นต้องมีอย่างก็ชัดแล้วจบจบต่อยไม่ให้มีสรุปไม่ได้ไม่ให้ให้แต่น้องบอกน้องไม่จำเป็นน้องยังไม่จำเป็นต้องมีน้องพูดอเออเเพลงดีกว่าแต่ถ้าน้องมีก็ยินดีด้วยแต่น้องอย่ามีอไปละก็นมาอีกหนึ่งเรื่องสยบข่าวลือหน่อยหลังจากเอ๊ะทำไมถึงมีข่าวรีลเรื่องนี้ว่าแบบสยบทุกดราม่าอ๊ยเอ๊ะตกลงตีกันทะเลาะกันเลิกกันจบด้วยภาพภาพนี้แต่สิ่งนี้ดราม่าอะไร ดราม่าตีความไปเองนี่พี่พลพี่พลกับพี่โต้งค่ะล่าสุดเนี่ยก็ปล่อยเลยแฮปปี้เบอร์เดย์นะจ๊ะที่รักพลอยขอให้โต้งมีความสุขและสมหวังทุกสิ่งที่โต้งอยากได้นะจ๊ะพลอยจะอยู่ดูแลโต้งไปตลอดนะพลอยรักโต้งมากๆนะคะที่สุดแล้วนีงามงัมงัง้เปลาเห็นป้อนมันมันอุ้ยดีใจอะไม่รู้จะพูดยังไงนะที่จริงน้องพลอยอะป้อนโต้งใช่ปค่ะ แล้วก็ต้งป้อนกลับแล้วพี่ต้งป้อนกับทำไมไม่ตักของใครของมันเลยอ่ะก็ใช่ต้องไปป้อนคนอื่นให้มันเหนื่อยชีวิตเขามันมีความหวานความรักมันคือมันมันมันอัดอัดอัดไหมไม่เหมือนเธอเธอต้องกินคนเดียวไง ก็ที่เราให้กินคนเดียวไม่มีใครป้อนไงทําไมไม่ถูกเหรอเออหาคนป้อนแล้วกันประกาศหาคนป้อนยิ้มสวยๆกับลูกยิ้มสวยๆยิ้มสวยๆค่ะจารสวยเดี๋ยวเขาไม่มาเดี๋ยวนี้สวยเนี่ยเนนี้หมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันวันพรุ่งนี้สิบโมงเหมือนเดิมสวัสดีค่ะรีบไปดีกว่าก่อนจะโดนดุ